วัสดีครับก่อโฮกับกุ๊กที่มาผมนี่มาแบบว่านิดๆหน่อยๆนะโอ้โหยังไงไม่เจอกันนานนานที่ไหนเพิ่งลงคลิปเมื่อวานวันนี้ก็มาทำเนื้อทอดคุณหมีเวอร์ชั่นก๊อปปี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเนื้อทอดคุณหมีเมื่อวานเนี่ยไปดูคลิปเสือร้องไห้คลิปของเสือร้องไห้นะแล้วก็เขาไปร้านอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันมีเมนูเนื้อทอดคุณหมีโคตรน่ากินเลยแต่เราก็นะสายเรามันแบบอยากกินก็ทำกินเองนะครับเดี๋ยวว่างๆค่อยไปร้านเขานะผมเห็นนะเขาเอาเนื้อไปทอดแบบเบาๆแล้วราดด้วยน้ำมันที่มีปรุงรสด้วยซีอิ๊วนะน่ากินมากลองทำเองเมื่อกี้ลองแกะสูตรแล้วโคตรเฉียบมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเนื้อก็ผมเห็นเขาถ้าในคลิปเนี่ยเขาใช้เนื้อเป็นเนื้อรัมนะแต่ที่ของเราก็มีแต่หางตะเข้นะก็ใช้หางตะเข้แต่คุณใช้เนื้ออะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อแดงนะถ้าชอบกินมันก็เอาเนื้อติดมันนะเสร็จปุ๊บนี่คือทำเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าปรุงน้อยๆไว้นะเราจะโรยเกลือนิดนึงนะครับเนี่ยโรยเกลือทั่วๆเฉยๆนะหมักครั้งแรกนะโรยเกลือทั่วๆแล้วก็ผงชูรสนี่แล้วผมได้ผงชูรสฮ่องกงมายังไม่เคยใช้เลยผมขอลองใช้นะว่าจะนัวหรือเปล่าแต่ของมันนัวอยู่แล้วผมบอกเลยก็ใส่ชูรสฮ่องกงไปนะครับโอ้ยนัวแน่นอนขออนุญาตไม่กระแทกนะใส่ไป2ด้านนะเกลือไปเล็กน้อยกะว่าให้มีรสชาตินะไม่ถึงกับเค็มมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสะบัดให้กล้องทีนึงเดี๋ยวจะหาไม่สะบัดอ่ะหนึ่งสองสามก็ใส่ไปนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็พริกไทยนิดนึงพริกไทยขาวพริกไทยขาวป่นนิดนึงนะครับแค่นี้เลยนะหมักเนี่ยผมโหเนื้อนี่นะคุณไปหมักเยอะเสียรสชาติหมดนะก็หมักแค่นี้แหละครับผมไปเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยมาครับก็มาทอดเลยคือทอดนี้นะเขาทอดแค่ให้ข้างนอกเนี่ยสุกนิดเดียวพอเหมือนว่าให้มันแบบเหมือนผ่านน้ำมันเฉยๆอ่ะมาทอดเลยไปครับดูนะเนี่ยเขาทอดแค่นี้ผมเห็นนะเนี่ยสามเหมือนว่าจริงๆก็กินดิบนี่แหละเหมือนให้พันผ่านให้มันหอมมาแค่นี้เลยแล้วก็พักไว้แค่นี้เลยจริงๆคือแบบให้เหมือนว่าแค่แบบไปฉากระทะแล้วขึ้นเลยอ่ะข้างในไม่ยังแดงแป๊ดเลยนะแต่เขากินอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูตอนหั่นดีกว่าไปโอเคครับแล้วก็นี่นะเทคนิคอยู่นี้เลยที่เขาผมเห็นเขาทำนะคือน้ำมันที่ทอดเนื้อเนี่ยนะคุณดูนะเหลือไว้ประมาณกระบวยหนึ่งน้ำมันนี่นะกระบวยหนึ่งนะมันร้อนๆอยู่นะเห็นปะพอเพิ่งทอดเนื้อเสร็จมันก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เนี่ยควันยังขึ้นอยู่นะนี่แล้วผมก็ใส่แม็กกี้ฮ่องกงนะไป1ตะบวยนี่นะใส่อย่างนี้เลยนะให้กลิ่นมันขึ้นนะเสร็จแล้วผมเอามาราดเลยดูตายแล้วคุณน่ากินมากไปครับมาครับดูดิโอ้โหน่ากินมากเนื้อทอดราดน้ำมันเจริญความตรงความดันกูว่ามาเต็มแต่ว่าอยากกินอ่ะมาดูว่าอร่อยแค่ไหนดูนะเนื้อนี่คือซอยจุชัดๆนะบอกเลย
น้ำมันนะที่มันเนี่ยน้ำมันที่มีรสชาติของแม็กกี้ฮ่องกงอยู่นะแล้วก็เนื้อนุ่มๆเกลือพริกไทยมาดูเป็นไงเนื้อนี่มันนุ่มนะเพราะมันดิบนะมันหอมๆนะเลื่อนเลื่อนนะมันติดปากอร่อยมากคือตัวน้ำมันมันอ่ะนะมันมีน้ำมันใช่ปะมันจะมีตัวของความรสชาติอยู่นะมันติดปากเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้เลี่ยนนะนี่มาดูเพื่อไม่ให้เลี่ยนนะครับนี่โอ้โหกินกับซีฟู้ดก็ได้นะผมว่าหรือว่ากินกับพิมแจ่วดีกว่าพิมแจ่วซาดลงไปหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูสวนสัก1เม็ดคุณดูคำนี้เลยไปครับหอมมากเป็นกับแก้มที่ดีที่สุด คุณลองไปทำดูนะใครชอบกินมันก็เอาเนื้อตอนติดมันนะเฮ้ยแต่ตรงนี้อร่อยว่ะผมว่าเนื้อมันนุ่มๆดีอ่ะที่สำคัญเลยคือรสชาติอ่ะไม่จัดมากนะถ้าคุณอยากได้รสชาติจัดคุณก็ต้องหมักเนื้อรสจัดหน่อยเออแต่อร่อยเดี๋ยวกินอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนุ่มๆดีอ่ะกินไม่หยุดเลยกู สมมติว่าคุณแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องแบบว่าใช้รถฮ่องกงก็ได้นะใช้รถธรรมดาก็อร่อยนะเมื่อกี้ผมใส่ชุดรถฮ่องดาก็อร่อยถ้ามีแม็กกี้ฮ่องกงก็ใช้เป็นฝาเขียวเราก็อร่อยเหมือนกันบอกเลยแทนกันได้ไม่ต้องแบบโอ้โหวิ่งไปซื้อเพื่อจะมาทำเมนูนี้นะเชื่อผมฝาเขียวบ้านเราก็ไม่ธรรมดาไปครับแต่ถ้าใครมีความหมายมีปัญหาเรื่องความดันเรื่องน้ำเรื่องไขมันอยู่ก็อย่าทำเลยนะคุณ วันนี้ก็มาทำอะไรกันง่ายๆนะกับแกงง่ายๆอยากกินเนื้อไงไปเห็นเขาทำแล้วก็เราแบบโอ้ไม่ไหวอ่ะอยากกินมากก็เลยมาทำตามดูนะอร่อยจริงไปครับอย่าแผ่วพี่ขี้หนูทำงานชื่นใจจริงๆโอ้นัวว่ะคุณลองไปทำดูนะอร่อยจริงแล้วก็เจอคลิปหน้านะครับโอ้โหสุดเลยฝากกดไลค์กดแชร์สับไว้ครับเจอคลิปหน้าครับ